International Lawyer เพราะกฎหมายระหว่างประเทศไม่ใช่เรื่องไกลตัวมารู้จักกฎหมายระหว่างประเทศผ่านนักกฎหมายระหว่างประเทศพวกเขาทำอะไรพูดอะไรคิดยังไงแล้วคุณจะไม่เพียงเข้าใจกฎหมายระหว่างประเทศมากขึ้นแต่จะรักนักกฎหมายระหว่างประเทศแน่นอนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ The International Lawyer ตอนพิเศษปาฐกถา The Series กับดิฉันนางสาวเกตการดาเจรนัยนักศึกษาฝึกงานจากกลุ่มวิชาการและสารสนเทศกฎหมายระหว่างประเทศของกรมสนธิสัญญาและกฎหมายค่ะในตอนที่แล้วท่านผู้ฟังได้รับฟังเนื้อหาของการปาฐกถาสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรในครั้งที่3เมื่อปีพุทธศักราช2550ซึ่งบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับระหว่างประเทศอย่างศาสตราจารย์จาฟอร์สเตอร์ในวันนี้ค่ะเราจะมาเล่ารายละเอียดของการปาฐกถาสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรครั้งที่4เมื่อปีพุทธศักราช2552แบบฉบับเต็มให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะสำหรับปาฐกถาสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรครั้งที่4จัดขึ้นเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2552โดยมิสเตอร์เดวิดแอนดรูส์ประธานสภากาชาดไอร์แลนด์และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบรรยายในหัวข้อเรื่อง Violence and Armed Conflicts Challenges of Prevention, Protection and Reconciliation in International Law The Case of Northern Ireland หรือฉบับภาษาไทยคือความรุนแรงและการขัดกันด้วยอาวุธความท้าทายในการป้องกันการคุ้มครองและความสมานฉันท์ในกฎหมายระหว่างประเทศกรณีของไอร์แลนด์เหนือโดยกล่าวถึงความท้าทายสำหรับการป้องกันการยับยั้งและกระบวนการปรองดองและสมานฉันท์ในกรณีที่มีความรุนแรงความขัดแย้งและการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศค่ะนายเดวิดแอนดรูสได้ยกบทบัญญัติตอนหนึ่งของรัฐธรรมนูญไอร์แลนด์ฉบับปี1937ซึ่งได้กล่าวว่าไอร์แลนด์ยืนยันที่จะอุทิศตนแก่อุดมการณ์ของสันติภาพและความร่วมมือฉันมิตรระหว่างนานาประเทศบนพื้นฐานแห่งความยุติธรรมระหว่างประเทศและศีลธรรมซึ่งแสดงให้เห็นว่านับตั้งแต่การสถาปนาประเทศไอร์แลนด์ไอร์แลนด์ได้ยึดมั่นอยู่บนแนวทางพหุภาคีการเคารพต่อกฎหมายระหว่างประเทศและการแสวงหาสันติภาพหลักการสำคัญดังกล่าวได้บรรจุอยู่ในนโยบายต่างประเทศของไอร์แลนด์ตลอดมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในองค์การสหประชาชาติและสหภาพยุโรปเป็นการแสดงออกถึงหลักการดังกล่าวข้างต้นการจัดตั้งองค์การดังกล่าวแต่ละแห่งได้ก่อให้เกิดช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งยวดต่อประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเนื่องจากองค์การดังกล่าวได้ก่อตั้งขึ้นบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมความเสมอภาคและหลักนิติธรรมองค์การดังกล่าวได้ดำรงอยู่เพื่อเป็นสิ่งยืนยันและรับรู้ในสัจธรรมว่ามนุษยชาติจะได้รับประโยชน์สูงสุดหากประเทศต่างๆใช้วิธีการระงับข้อพิพาทต่างๆโดยสันติวิธีการเปลี่ยนแปลงในระเบียบระหว่างประเทศยังคงไม่เพียงพอที่จะยุติความขัดแย้งแต่ก็ได้กำหนดความมุ่งหมายว่าสงครามถือเป็นข้อยกเว้นต่อหลักของระเบียบระหว่างประเทศและมิใช่เป็นปัจจัยในอันดับแรกซึ่งนำไปสู่ข้อพิจารณาว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งได้อย่างไรที่ควรรวดเร็วและมีความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันเรื่องนี้มิใช่ปัญหาที่ง่ายใดแต่อย่างใดเนื่องจากสาเหตุของปัญหาขัดแย้งนั้นหลากหลายและซับซ้อนอันทำให้ผลลัพธ์ของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนั้นไม่แน่นอนและยากที่จะเข้าใจพอๆกันซึ่งเราชาวไอร์แลนด์ต่างก็ตระหนักดีเช่นกันความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อไอร์แลนด์เหนือมานานกว่า3ทศวรรษมีปัจจัยหลายประการและกระบวนการสันติภาพในไอร์แลนด์เหนือที่นำไปสู่การสิ้นสุดของความขัดแย้งก็มีหลายปัจจัยมากยิ่งกว่ากันทั้งนี้ผู้บรรยายขอสะท้อนถึงประสบการณ์ดังกล่าวซึ่งได้ทำสำเร็จลุล่วงแล้วรวมทั้งงานที่ยังจำเป็นต้องทำให้ที่ที่ซึ่งแตกแยกกันหันมาปรองดองกันต่อไปเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านจากความขัดแย้งกลายมาเป็นสันติภาพสามารถที่จะพัฒนาต่อไปสู่สังคมปกติที่ดำรงอยู่ร่วมกันโดยที่บ่อเกิดความขัดแย้งมีสาเหตุปัจจัยหลายประการ
ซึ่งก็เป็นเช่นเดียวกันสำหรับปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อสังคมที่มีความสุขสงบกล่าวคือการเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของพลเมืองการยึดมั่นต่อหลักนิติธรรมและความรับผิดชอบตลอดจนการเปิดโอกาสให้ทุกคนพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่กล่าวโดยสรุปคือสังคมที่เป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกในสังคมค่ะในหัวข้อย่อยแรกผู้บรรยายได้กล่าวถึงกระบวนการสันติภาพอุดมการณ์ที่ขัดแย้งและแข่งแย่งกันระหว่างฝ่ายสหภาพนิยมที่สนับสนุนการรวมอยู่กับบริเตนใหญ่กับฝ่ายชาตินิยมที่ต้องการให้ไอร์แลนด์เป็นอธิปไตยที่รวมเป็นหนึ่งเดียวทำให้ไอร์แลนด์เหนือประสบกับปัญหาความรุนแรงการแบ่งแยกการเมืองที่ชะงักงันความเกลียดชังและปัญหาอื่นๆที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่ถดถอยและปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาค่ะในช่วงเวลาที่มีแต่ความมืดมิดและความสิ้นหวังดังกล่าวนี้ยังมีบุคคลอีกหลายบุคคลที่ยังคงมีประกายแห่งความหวังว่าสันติภาพที่ยุติธรรมและเป็นธรรมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และบุคคลเหล่านี้เองเป็นผู้ปูทางให้ไอร์แลนด์ไปสู่สันติภาพในที่สุดอะไรเป็นเหตุการณ์สำคัญที่นำไปสู่ความตกลง Good Friday คริสตศักราช1998หรือภาษาอังกฤษคือGood Friday Agreement of 1998ที่ถือเป็นรากฐานที่ครบถ้วนสมบูรณ์แห่งสันติภาพอันยั่งยืนหลังจากที่มีปัญหาความขัดแย้งยืดเยื้อมาเป็นเวลาหลายปีและจุดเริ่มต้นซึ่งนำมาสู่ความตกลง Good Friday คริสตศักราช1998คือความตกลงในปีคริสตศักราช1985รัฐบาลไอร์แลนด์และรัฐบาลสหราชอาณาจักรเริ่มร่วมมือการแก้ปัญหาอย่างเป็นทางการด้วยการลงนามในความตกลงอังกฤษไอร์แลนด์ในปีคริสตศักราช1985ความตกลงฉบับนี้กำหนดโครงสร้างสำหรับความร่วมมือและวาระแห่งการแก้ไขสาเหตุพื้นฐานของปัญหาความขัดแย้งรวมทั้งข้อตกลงทางการเมืองสิทธิและอัตลักษณ์ความเชื่อมั่นในการบริหารความยุติธรรมกองกำลังรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความร่วมมือทางรัฐสภาระหว่างกันตลอดจนเรื่องอื่นๆอีกมากมายความคืบหน้าเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวดำเนินไปพร้อมๆกับการใช้วิธีการอันรุนแรงหลังจากนั้นเกือบ10ปีจึงมีการประกาศหยุดยิงในคริสตศักราช1994และการเจรจากันอย่างเอาจริงเอาจังจึงเริ่มต้นขึ้นจนนำไปสู่ความตกลง Good Friday คริสตศักราช1998ค่ะความตกลง Good Friday กำหนดหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างของรัฐบาลซึ่งประกอบไปด้วยหลักการความเป็นสัดส่วนความเท่าเทียมและความเคารพซึ่งกันและกันปรากฏอยู่อย่างเป็นรูปธรรมความตกลงดังกล่าวกำหนดให้มีกรอบการทำงานที่จัดตั้งขึ้นโดยขึ้นอยู่กับการที่ชุมชนของทั้งสองฝ่ายทำงานอย่างประสานร่วมมือกันความตกลงนี้ทำให้เกิดฝ่ายสมัชชาและฝ่ายบริหารที่มาจากการใช้อำนาจร่วมกันระหว่างผู้แทนที่ได้รับเลือกตั้งจากฝ่ายสหภาพนิยมและฝ่ายชาตินิยมเพื่อทำให้มั่นใจว่ามีโครงสร้างการปกครองที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อปวงชนทุกหมู่เหล่าในไอร์แลนด์เหนือความตกลงฉบับนี้ยังมุ่งเน้นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนด้วยภาคีของความตกลงนี้มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะบรรลุถึงซึ่งการประนีประนอมความอดกลั้นและความไว้วางใจซึ่งกันและกันรวมถึงการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วยความตั้งใจแน่วแน่นี้เป็นเครื่องมือนำไปสู่ความก้าวหน้าที่คาดไม่ถึงในช่วง10ปีที่ผ่านมาพันธะหลักด้านสิทธิมนุษยชนตามความตกลงฉบับนี้มีรากฐานมาจากปาทัสถานระหว่างประเทศนอกจากนี้ความตกลงยังก่อให้เกิดการจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไอร์แลนด์และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไอร์แลนด์เหนือด้วยความตกลงฉบับนี้ให้ความสำคัญกับการเจรจามากกว่าการใช้ความรุนแรงโดยให้คำมั่นสัญญาว่าทุกฝ่ายจะใช้วิธีการโดยสันติและในวิถีทางของประชาธิปไตยในการแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างกันความตกลงนี้ยังตอบสนองต่อแนวความคิดทางการเมืองที่แตกต่างระหว่างฝ่ายชาตินิยมและสหภาพนิยมโดยการวางอยู่บนหลักการของความยินยอมความตกลงฉบับนี้รับรองความชอบด้วยกฎหมายของทางเลือกอะไรก็ได้ที่มาจากเสียงของประชาชนส่วนใหญ่ของไอร์แลนด์เหนือเกี่ยวกับสถานะตามรัฐธรรมนูญ
ไม่ว่าจะเลือกสนับสนุนการรวมตัวกับสหราชอาณาจักรหรือการมีสหรัฐไอร์แลนด์ที่มีอธิปไตยของตนเองกล่าวคือความตกลงรับรู้ถึงสถานะตามรัฐธรรมนูญของไอร์แลนด์เหนือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรในขณะเดียวกันก็กำหนดความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยสันติวิธีและวิถีทางของประชาธิปไตยซึ่งหมายความว่าภาคีความตกลงนี้ไม่จำเป็นต้องละทิ้งหรือยอมอ่อนข้อต่อความเชื่อของตนแต่ขณะเดียวกันก็ยังเปิดโอกาสให้ความก้าวหน้าทางการเมืองดำเนินต่อไปได้องค์ประกอบที่สำคัญของความตกลงคือการยอมรับอย่างชัดแจ้งซึ่งสิทธิที่ประชาชนของไอร์แลนด์เหนือมีมาตั้งแต่เกิดนั้นสามารถเลือกได้ว่าจะเรียกตัวเองว่าเป็นคนไอร์แลนด์หรือคนอังกฤษหรือทั้งสองก็ได้ความตกลงฉบับนี้ได้จัดให้มีการลงประชามติเพื่อขอรับความเห็นชอบของประชาชนบนเกาะไอร์แลนด์ทั้งภาคเหนือและภาคใต้เมื่อวันที่22พฤษภาคมคริสต์ศักราช1998ผลของการลงมติจึงเป็นสิ่งที่ประชาชนที่อยู่คนละด้านของพรมแดนต้องการอย่างแท้จริงนอกจากนี้ผู้นำทางการเมืองยังได้รับหลักประกันว่าตนเป็นผู้แทนที่แท้จริงของประชาชนที่ได้แสดงออกตามวิถีทางประชาธิปไตยในหัวข้อย่อยถัดไปผู้บรรยายได้กล่าวถึงความเห็นส่วนตัวในมิติมนุษยชนองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของความสำเร็จของกระบวนการสันติภาพในไอร์แลนด์เหนือคือประชาชนในสังคมนั้นๆเองที่เป็นผู้ดำเนินการเพื่อให้เกิดสันติภาพประชาชนในทุกระดับในไอร์แลนด์เหนือและทั้งบริเตนและเกาะต่างๆของไอร์แลนด์ทั้งหมดรวมกันต่างต้องการความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นสำหรับตนเองและเพื่อนลูกๆของเขาการแปรเปลี่ยนความปรารถนาดังกล่าวนั้นให้เป็นจริงขึ้นมาถือเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งท้าทายความอดทนต่อความทนทานโดยเฉพาะต่อความหวังสำหรับสันติภาพเมื่อมีการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมเกิดขึ้นอาจเป็นไปได้ว่าการดำเนินการเพื่อสันติภาพที่สำคัญที่สุดมาจากสังคมนั้นและจากคนในระดับรากหญ้าซึ่งสามัญชนได้ริเริ่มที่จะทำในสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเส้นทางที่แตกต่างไปจากเดิมนั้นมีความเป็นไปได้ผู้หญิงที่พักอาศัยอยู่ในบ้านเช่าของทางการสามารถเดินไปพูดคุยกับผู้หญิงที่อยู่อีกฝ่ายหนึ่งได้ผู้หญิงเหล่านั้นต่างก็มีความกังวลในชีวิตประจำวันเหมือนกันคือมีหน้าที่ดูแลบ้านและเลี้ยงดูครอบครัวตนเองและต่างก็มีความกลัวว่าจะต้องสูญเสียสมาชิกครอบครัวของตนไปหรือลูกของตนจะกลายเป็นพวกหัวรุนแรงหรือกลัวที่จะโดนข่มขู่เมื่อพลัดหลงเข้าไปในถิ่นที่ไม่ใช่พวกของตนคนเหล่านี้ต่างได้ตัดสินว่าตนได้รับความรุนแรงมาพอแล้วคนเหล่านี้จึงมีความกล้าที่จะแสดงออกว่าคนซึ่งเห็นว่าความรุนแรงคือคำตอบนั้นไม่ได้เป็นตัวแทนซึ่งความต้องการหรือความปรารถนาของพวกตนความกล้าหาญเช่นนี้และการพิจารณาให้เห็นถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคนธรรมดานั้นสามารถสังเกตเห็นได้เช่นกันในงานขององค์การเช่นสภากาชาดซึ่งเป็นงานที่ช่วยบรรเทาความทุกข์ของผู้คนในวิกฤตทั่วโลกและเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราเห็นว่าทุกคนต่างเกี่ยวข้องกันและมีความรับผิดชอบต่อกันค่ะในไอร์แลนด์เหนือจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ที่มีเหมือนกันคือความกล้าหาญของสามัญชนที่กล้ายื่นมือออกไปสู่อีกสังคมหนึ่งส่งผลให้ผู้นำทางการเมืองมีความเชื่อมั่นที่จะทำให้ทุกอย่างมีความคืบหน้าและเริ่มการเจรจาที่จริงจังแต่การที่จะดำเนินการเช่นนั้นได้พวกเขาต้องการความเชื่อมั่นว่านั่นคือสิ่งที่ประชาชนต้องการจริงๆทั้งนี้สิ่งที่จำเป็นที่ผู้นำทางการเมืองต้องการเพื่อทำให้ความตกลงและการเจรจาบรรลุผลคือประการที่1ความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนระหว่างนายเบอร์ตี้เอเฮนอดีตนายกรัฐมนตรีไอร์แลนด์และนายโทนี่แบลร์อดีตนายกรัฐมนตรีบริเตนซึ่งต่างเป็นคนหนุ่มที่ไม่มีความยึดติด กับอดีตของความขัดแย้งมากนักประการที่2ผู้นำไอร์แลนด์เหนือมีความกล้าที่จะเสี่ยงกับการยุติการแบ่งแยกทางการเมืองและพยายามหาทางแก้ไขปัญหาสำหรับสังคมกล้าที่จะไม่เปลี่ยนความคิดนั้นแม้กระทั่งในยามที่ความคิดดังกล่าวไม่เป็นที่นิยมและไม่ปลอดภัยและประเด็นสุดท้ายคือนอกจากนั้นยังมีผู้มีส่วนร่วมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นผู้นำชุมชนและผู้นำทางศาสนาเจ้าหน้าที่ภาครัฐของทั้งสองอดีตผู้นำเขาเหล่านั้นผู้ซึ่งได้สร้างความสัมพันธ์และความไว้เนื้อเชื่อใจกันมานานก่อนหน้านี้ต่างได้ช่วยวางรากฐานให้ไว้
ในประเด็นย่อยถัดมาผู้บรรยายได้กล่าวถึงมิติระหว่างประเทศถึงแม้ว่าหน่วยงานราชการหลักๆของไอร์แลนด์และบริเตนจะไม่สามารถประสบความสำเร็จในแนวทางการแก้ไขปัญหาของไอร์แลนด์เหนือได้เพียงลำพังมิติระหว่างประเทศก็เป็นปัจจัยสำคัญและมีหลายแง่มุมที่ช่วยแก้ปัญหาประเทศที่ให้การสนับสนุนหลักอย่างชัดเจนคือสหรัฐอเมริกาโดยนายจอร์จมิเชลที่ได้รับการสนับสนุนของอดีตประธานาธิบดีคลินตันและรวมถึงวุฒิสภาผู้ว่าการรัฐและนักธุรกิจต่างๆนายจอร์จมีบทบาทสำคัญในการดำเนินการสร้างสันติภาพในไอร์แลนด์เหนือและได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งสำคัญของผู้แทนพิเศษสำหรับตะวันออกกลางภายใต้รัฐบาลอดีตประธานาธิบดีโอบามาการมีส่วนร่วมของสหรัฐอเมริกาในไอร์แลนด์เหนือไม่เคยจางหายและยังคงต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้โดยผ่านการสนับสนุนของอดีตประธานาธิบดีโอบามาและรัฐสภาในเวลานั้นที่สมัครสมานสามัคคีกันสนับสนุนให้เกิดสันติภาพในไอร์แลนด์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานางฮิลลารีคลินตันเป็นผู้ซึ่งที่มีความสัมพันธ์พิเศษกับไอร์แลนด์ในช่วงที่เยือนไอร์แลนด์ในฐานะสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งผู้บรรยายจึงเชื่อว่านางคลินตันก็จะดำเนินความสัมพันธ์นี้ต่อไปในตำแหน่งใหม่นี้ด้วยสำหรับประเทศอื่นๆเช่นฟินแลนด์และแคนาดาก็ได้จัดเจ้าหน้าที่หลักในการทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์และผู้ชี้ขาดในประเด็นที่มีความอ่อนไหวเช่นการปล่อยอาวุธจากกองกำลังติดอาวุธและการปฏิรูปตำรวจค่ะและแน่นอนที่สุดสหภาพยุโรปให้การสนับสนุนทั้งเงินทุนและสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับไอร์แลนด์และบริเตนที่จะพัฒนาความสัมพันธ์และความไวเนื้อเชื่อใจระหว่างกันในฐานะที่เท่าเทียมกันในประเด็นต่างๆทั้งในระดับการเมืองและระดับเจ้าหน้าที่ค่ะในหัวข้อถัดไปผู้บรรยายได้กล่าวถึงการส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันและการประนีประนอมโดยยกคำกล่าวของอดีตประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีซึ่งกล่าวไว้ว่าแต่สันติภาพไม่ได้อยู่ในกฎบัตรและกติกาเท่านั้นมันอยู่ในหัวใจและจิตใจของทุกคนดังนั้นเราอย่าฝากความหวังไว้บนแผ่นหนังและแผ่นกระดาษขอให้เรามาพยายามสร้างสันติภาพความต้องการสันติภาพความเต็มใจที่จะทำงานเพื่อสันติภาพในหัวใจและจิตใจของทุกคนข้าพเจ้าเชื่อว่าเราสามารถทำได้และผู้บรรยายได้กล่าวว่าอย่างไรก็ตามเราต้องเข้าใจว่าการตกลงใดๆทางการเมืองไม่สามารถเยียวยาสังคมซึ่งเคยพังทลายและบอบช้ำเป็นเวลานานกว่า1ชั่วอายุคนความไว้วางใจและความสัมพันธ์ในระดับการเมืองจึงมีความสำคัญมากแต่ความมั่งคงในระยะยาวนั้นขึ้นอยู่กับการนำคุณสมบัติทั้งสองนั้นมาสู่สังคมโดยรวมสังคมที่มีการแตกแยกมาเป็นเวลาหลายสิบปีจึงต้องใช้เวลาและการดำเนินการเพื่อให้สังคมกลับมาเป็นปกติมีความรู้สึกอุ่นใจและเกิดสันติภาพในสังคมนั้นเรากำลังสมานแผลและทำให้ทุกอย่างปกติอยู่ณขณะนี้การที่จะให้เกิดสันติภาพในสังคมดังกล่าวมีส่วนประกอบหลายอย่างอย่างแรกคือการพัฒนาและดำเนินนโยบายซึ่งลงรากฐานไว้สำหรับอนาคตร่วมกันสิ่งนี้อยู่ในมือของฝ่ายบริหารของไอร์แลนด์เหนือที่ได้แสดงเจตนารมณ์ในการสร้างไอร์แลนด์เหนือให้เป็นดินแดนที่โปรเตสแตนต์และคาทอลิกชาตินิยมและสหภาพนิยมอยู่ร่วมกันได้ตลอดไปในเรื่องทั้งหมดนี้จำเป็นต้องให้ความสำคัญแก่เยาวชนเรามีหน้าที่ที่จะสร้างชีวิตที่ดีกว่าสำหรับลูกหลานของเราตามที่โทมัสเพนได้กล่าวไว้ว่าถ้าจำเป็นที่จะต้องมีปัญหาความไม่สงบขอให้เกิดในวันนี้เถิดเพื่อลูกของข้าพเจ้าจะได้พบแต่สันติภาพการส่งเสริมความไว้วางใจและความเข้าใจต้องไม่จำกัดอยู่ที่ไอร์แลนด์เหนือยังมีงานที่ดำเนินอยู่เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไอร์แลนด์เหนือและสาธารณรัฐไอร์แลนด์ในด้านต่างๆอีกด้วยเช่นความร่วมมือด้านสุขภาพการศึกษาขนส่งซึ่งเป็นประโยชน์แก่ไอร์แลนด์โดยรวมยังมีการสร้างความสัมพันธ์อีกแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นคือการกลับมารื้อฟื้นความสัมพันธ์กันอีกครั้งโดยเฉพาะกับประชาคมของฝ่ายสหภาพนิยมเช่นการฉลองประวัติศาสตร์ประชาชนของไอร์แลนด์โดยการฟื้นฟูสถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร์แห่งการแตกแยกก็แสดงให้เห็นรุ่งอรุณของวันใหม่ที่ประเพณีคาทอลิกและโปรเตสแตนต์ได้รับการเชิดชูเกียรติและการสงวนไว้ด้วยความรักร่วมกันนี่คือสัญญาณแสดงให้เห็นว่าเวลาได้เปลี่ยนไปแล้วและประวัติศาสตร์ไม่ได้ให้ร้ายแก่ใคร
ำหรับหัวข้อสุดท้ายในการบรรยายในครั้งนี้นายเดวิดแอนดรูสได้พูดถึงเรื่องไอร์แลนด์และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งหนทางต่างๆที่นำไปสู่สันติภาพของไอร์แลนด์ไม่อาจถือเป็นแม่แบบในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่จะนำไปปรับใช้กับความขัดแย้งอื่นๆได้โดยง่ายดายหรือโดยทันทีอย่างไรก็ดีเราสามารถใช้ความพยายามร่วมกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจและแก้ไขความขัดแย้งได้ในการนี้รัฐบาลไอร์แลนด์ได้จัดตั้งหน่วยงานแก้ไขปัญหาความขัดแย้งขึ้นเพื่อให้เรามีส่วนช่วยสร้างสันติภาพในส่วนอื่นๆของโลกได้บทบาทในทางระหว่างประเทศของไอร์แลนด์ในการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างประเทศรวมถึงความเชื่อมั่นในบทบาทหลักขององค์การสหประชาชาติหลักกฎหมายระหว่างประเทศและเหนือสิ่งใดคือคุณค่าที่สำคัญของสิทธิมนุษยชนไอร์แลนด์ได้มีส่วนร่วมในกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติและเชื่อมั่นว่าสหภาพยุโรปสามารถมีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นในการสร้างสันติภาพได้ด้วยนอกจากนี้ไอร์แลนด์ยังได้มีองค์กรภาคสังคมตลอดจนองค์กรที่ไม่ใช่ระดับรัฐบาลซึ่งมีส่วนในการพัฒนาประเทศต่างๆจากประสบการณ์ทางด้านสันติภาพของไอร์แลนด์เหนือเราได้เรียนรู้ว่าการสร้างสันติภาพต้องใช้เวลานานซึ่งอาจต้องปลูกฝังให้กับอนุชนรุ่นหลังเพื่อมีให้ความรุนแรงย้อนกลับมาได้อีกบทเรียนของเราที่ได้นำเสนอมานี้อาจเป็นแรงบันดาลใจให้ประเทศต่างๆที่ประสบปัญหาความขัดแย้งพิจารณาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาของตนทั้งนี้เห็นว่าการแบ่งปันประสบการณ์จากผู้สร้างสันติภาพโดยไม่จำกัดเฉพาะความขัดแย้งในไอร์แลนด์เหนือเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งนอกจากนี้เราต้องสนับสนุนให้มีการหารือในระดับโลกและให้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขความขัดแย้งด้วยความคิดริเริ่มในการแก้ไขความขัดแย้งของเรามีความเรียบง่ายและเป็นไปได้จริงโดยอาศัยร่วมมือกับฝ่ายต่างๆเกี่ยวข้องในขณะเดียวกันเราหวังว่าจะได้มีส่วนร่วมในระดับโลกเพื่อทำให้การทำสงครามสิ้นสุดลงอันเป็นความมุ่งหมายสำหรับศตวรรษที่21ทั้งนี้เห็นว่าสันติภาพจะมาจากผู้สร้างสันติภาพปัจเจกบุคคลผู้มีความหวังและความเชื่อมั่นว่าสงครามมิใช่สิ่งที่หลีกเลี่ยงมิได้สันติภาพย่อมเกิดจากผู้สร้างสันติทั้งนี้สันติภาพสามารถบรรลุผลได้ภายใน1ช่วงชีวิตของคนสำหรับบทสรุปของการปาฐกถาสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรในครั้งที่4ได้กล่าวไว้ว่าเราไม่เคยกล่าวอ้างว่าเรามีคำตอบให้แก่ทุกความขัดแย้งแต่เราสามารถแบ่งปันเรื่องราวและประสบการณ์ระหว่างกันได้ข้าพเจ้าเชื่อว่าบทเรียนที่เราได้เรียนรู้เป็นปัญหาที่ซับซ้อนและต้องใช้วิธีการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนเช่นกันสาเหตุของปัญหาหลักๆในการใช้ความรุนแรงนั้นต้องชี้ออกมาให้เห็นเด่นชัดและวิธีการแก้ปัญหานั้นต้องอยู่ในกรอบของความยุติธรรมและบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนความก้าวหน้าเพื่อแก้ไขปัญหานี้ต้องใช้เวลาความอดทนและมุ่งไปที่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลและสิ่งนี้เองได้กลายเป็นการสร้างสันติภาพที่มาช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ของคนที่มีความแตกแยกทางอุดมการณ์ความเชื่อและการเมืองพวกเราในไอร์แลนด์ไม่ตระหนักถึงความก้าวหน้าของการแก้ปัญหาความขัดแย้งนี้จนกระทั่งความก้าวหน้าดังกล่าวปรากฏขึ้นเมื่อผู้นำสหภาพนิยมคือบาทหลวงเอียนเพสลีย์ได้จัดตั้งรัฐบาลร่วมกับมาร์ตินแมคกินเนสแห่งพรรคชินเฟนในเดือนพฤษภาคมคริสตศักราช2007ผู้บรรยายได้กล่าวว่าข้าพเจ้าเคยไม่เชื่อว่าวันแห่งสันติภาพนั้นจะมาถึงแต่ในที่สุดมันก็ปรากฏขึ้นและเป็นเครื่องหมายแสดงระยะทางที่เราได้เดินมาและสะท้อนให้เห็นอนาคตใหม่ที่คอยอยู่เบื้องหน้าด้วยและนี่คือเหตุผลว่าทำไมไอร์แลนด์เหนือถึงเป็นประทีปแห่งความหวังสำหรับผู้สร้างสันติภาพถ้าประชาชนต้องการที่จะยุติข้อขัดแย้งมันก็สามารถเกิดขึ้นได้นวัตกรรมการแก้ปัญหาที่ยาวนานสามารถทำได้หากทุกคนมีความปรารถนาร่วมกันที่จะอยู่อย่างสันติสุขนั่นคือสิ่งที่ประชาชนชาวไอร์แลนด์เหนือได้พิสูจน์แล้วในปีคริสตศักราช1998และยังคงพิสูจน์ต่อไปในแต่ละวันโดยยังคงทำงานและอาศัยร่วมกันเพื่อบรรลุอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกคนค่ะจากงานปาฐกถาครั้งที่4เราก็ได้เรียนรู้ทำความเข้าใจถึงกระบวนการสันติภาพความคิดของผู้นำทางการเมือง
มิติมนุษยชนมิติระหว่างประเทศเรียนรู้ความตกลงที่สำคัญได้แก่ความตกลงคริสตศักราช1985และความตกลง Good Friday คริสตศักราช1998การส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันและการประนีประนอมและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังตัวอย่างในกรณีศึกษาจากประเทศไอร์แลนด์เหนือค่ะในตอนถัดไปเราจะมาเล่าถึงงานปาฐกถาสมเด็จเจ้าฟ้าหมาจักรีสิรินธรครั้งที่5ซึ่งจัดเมื่อปีพุทธศักราช2554และท่านผู้ฟังสามารถติดตามเนื้อหาในวันนี้ได้อีกครั้งในรายการ The International Lawyer ช่วงปาฐกถา The Series ใน YouTube Channel ของรายการวิทยุสรานรมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะจบไปแล้วสำหรับรายการในวันนี้ The International Lawyer ติดตามรายการครั้งต่อไปทางคลื่นวิทยุ AM 1575 kHz ทุกวันพุธเวลา 6:30 ถึง 7:00 นและทางช่องวิทยุสรานรมใน YouTubeติดตามองค์ความรู้และกิจกรรมดีๆของกรมสนธิสัญญาและกฎหมายทางเว็บไซต์ของเราที่ www.treaties.mfa.go.th ค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe วิทยุสรานรมและคอมเมนต์ให้กำลังใจเพื่อให้เราจัดทำเนื้อหาดีๆต่อไปนะคะ